วันนี้จะมาเล่านะคะเรื่องตำนานผีในห้องน้ำฮานาโกะซังให้ฟังค่ะซึ่งตำนานเรื่องผีๆในโรงเรียนหรือว่าเรื่องเล่าเหล่านี้นะคะโรงเรียนไทยก็มีใช่ไหมคะอันนี้ของญี่ปุ่นค่ะเรื่องมีอยู่ว่าถ้าเกิดเราไปที่ตึกนะคะโรงเรียนชั้น3นะคะห้องน้ำผู้หญิงนะคะให้จากประตูแรกเลยนะคะให้เคาะ3ครั้งแล้วเรียกฮานาโกะซังก็ฮานาโกะซังเรียงกันไปนะคะตั้งแต่ประตูแรกแล้วก็เข้าไปเรื่อยๆแล้วพอมาถึงประตูที่3ก็ฮานาโกะซังจะมีเสียงผู้หญิงตอบมาว่าไฮแล้วก็จะมีคุณฮานาโกะโผล่ออกมาคุณฮานาโกะจะเป็นผมหน้าม้าสีดำนะคะแล้วก็สั้นแล้วก็จะใส่กระโปรงสีแดงจะลากคนคนนั้นเข้าไปซึ่งนั่นก็เป็นตำนานไม่รู้ว่ามีใครเคยทำหรือเปล่าแต่ที่อากิออกมาเล่าให้ฟังเพราะว่ากำลังติดอนิเมะเรื่องจิบากุโชเนนฮานาโกะคุงนั่นเองค่ะเรื่องเล่าน่ากลัวของโรงเรียนญี่ปุ่นตอนที่2ค่ะสำหรับวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องเล่าของบันไดนั่นเองนะคะบันไดนะคะมีเรื่องเล่าหลากหลายหลายโรงเรียนก็จะต่างกันไปนะคะแต่ก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่มีเรื่องเล่าค่ะมีอยู่เรื่องเล่าหนึ่งเขาว่ากันว่านะคะบันไดโรงเรียนมีอยู่12ขั้นโดยปกติขึ้นลงก็12ขั้นแต่เมื่อตอนกลางคืนนะคะมาบันไดเดียวกันนี่แหละพอมาขึ้นปุ๊บนะคะปรากฏว่าบันไดมีทั้งหมด13ขั้นและเมื่อเราเหยียบขั้นที่13เนี่ยเขาว่าจะถูกดึงลงไปในอีกโลกหนึ่งหรือว่าบ้างก็ว่านะคะจะถูกดึงตกบันไดเป็นต้นนะคะแล้วก็อีกตัวเลขหนึ่งนะคะที่จะได้ในตำนานเยอะก็คือเลข4นั่นเองนะคะถ้าเกิดตอนกลางคืนขึ้นบันไดที่ไหนก็ว่าไปแต่โรงเรียนก็จะต่างกันนะคะขั้นที่4ถ้าเกิดเผลอเหยียบไปแล้วเนี่ยจะถูกดึงไปอีกโลกนึงหรือจะมีใครมาดึงขาแล้วล้มเป็นเรื่องเล่านะคะมาแล้วค่ะเรื่องเล่าน่ากลัวของโรงเรียนญี่ปุ่นตอนที่3นั่นเองนะคะวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับกระจกนะคะที่โรงเรียนญี่ปุ่นนะคะเขาจะมีกระจกบานใหญ่บานแบบที่เห็นได้ทั้งตัวนะคะเอาไว้เช็คชุดนักเรียนหรือว่าการแต่งตัวนู่นนี่นั่นนะคะส่วนมากจะอยู่ตรงทางเดินนะคะหรือไม่ก็อยู่ตรงบันไดทำไมไปไว้ที่บันไดฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่ามีเยอะค่ะแล้วเขาว่ากันว่านะคะหลังเลิกเรียนตอนเย็นตอน 4:44 นาทีถ้าเกิดไปยืนหน้ากระจกนั้นนะคะจะถูกดึงเข้าไปในกระจกค่ะส่วนจะไปโผล่ในโลกไหนนั้นไม่มีใครรู้นะคะบางตำราวิชาตำราสีบางโรงเรียนเขาก็จะเล่ากันว่าเป็นตอน 4:44 ก็มีนะคะแต่ไม่ว่าจะตอนไหนนะคะมันเป็นการเรียงกันของตัวเลข4:44นั่นเองเอาละค่ะเรื่องเล่าเหมือนจะน่ากลัวนอกโรงเรียนญี่ปุ่นนะคะเอาแต่โรงเรียนเดี๋ยวเขาจะหาว่าโรงเรียนญี่ปุ่นน่ากลัววันนี้เราจะมารู้จักตัวกัปปะกันมีคนถามมาเยอะกัปปะก็คือพูดผีปีศาจนะคะหรือว่าสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาตินะคะที่มีความซุกซนขี้เล่นขี้แกล้งแต่ไม่ได้มีความชั่วร้ายนะคะไม่ได้ทำร้ายอะไรจริงจังเขาจะตัวเล็กๆ3-4 ฟุตนะคะมีผิวพรรณเป็นออกสีเขียวบ้างน้ำตาลมากแต่ที่แน่ๆนะคะเขาจะแบบเมือกๆเหมือนสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำนะคะมีความเป็นเกล็ดนะคะมือเป็นพังผืดเอาไว้ว่ายน้ำเหมือนกบอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็มีกระดองเต่าแล้วก็ผมตรงหัวเขาบ้างก็ว่าแบบไม่มีผมนะคะแต่ที่แน่ๆเขาจะมีพื้นที่แบนๆอยู่ตรงนี้เพื่อกักเก็บน้ำนะคะแล้วก็ให้มันเปียกตลอดเพราะว่าถ้าเขาสูญเสียน้ำเนี่ยถ้าเขาสูญเสียความชุ่มชื้นตรงนี้เนี่ยอิทธิฤทธิ์เขาจะหมดไปนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะชอบกินแตงกวาเวลาเราไปกินซูชิที่มีไส้แตงกวาเนี่ยญี่ปุ่นเขาเรียกว่าคาปามากินั่นเองค่ะวาตาชิคิเรย์เอาละค่ะเรื่องเล่าน่ากลัวของญี่ปุ่นวันนี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคุจิซาเกะโอนะคุจิซาเกะแปลว่าปากฉีกนั่นเองค่ะโอนะแปลว่าผู้หญิงนะคะเรื่องมันมีอยู่ว่ามีเด็กคนนึงนะคะกำลังกลับจากโรงเรียนอยู่สักพักนะคะมีผู้หญิงคนนึงมาทักเด็กนักเรียนคนนี้ว่าคุณคะฉันสวยไหมเด็กคนนั้นหันกลับไปพบผู้หญิงที่ใส่หน้ากากแบบนี้อยู่เด็กก็เลยแบบอ๋อๆสวยสวยสักพักหนึ่งผู้หญิงคนที่ใส่หน้ากากก็ถอดหน้ากากของเธอสิ่งที่เด็กคนนั้นเห็นคือรอยยิ้มที่ปากฉีกถึงหูสองข้างแล้วก็มีคำถามตามมาจากผู้หญิงคนนั้นอีกว่าและตอนนี้ล่ะสวยไหมเขาว่ากันว่านะคะถ้าคุณตอบว่าไม่สวยเนี่ยคุจิซาเกะโอนะก็จะใช้มีดนะคะไล่ตามคุณแอบน่ากลัวตำนานนี้แอบฟังบ่อยนะได้ยินบ่อย